เราก็จะมีแบบขอไลน์ได้ไหมอ้อให้ผู้จัดการได้เลยค่ะเพราะแอนไม่เคยคิดว่ามีคนมาจีบแอนแอนคิดว่าอ๋อเขาแค่เป็นแบบอยากรู้จักหรือว่าอยากให้งานหรือประมาณนั้นเลยหนูก็แบบไม่เคยแบบอ๋อเขาจีบหนูเสียงแบบเมื่อกี้เนี้ยคือเสียงที่เราคุยกับแฟนปะแค่ตอนที่เรารู้ว่าเราผิดเวลาทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยหรอแสดงว่าเวลาคุยกับแฟนก็เสียงนี้ป่ะปกติก็คือเสียงแบบที่พูดใช่แบบนี้ค่ะใช่ไม่ได้แบบว่าตัวเอง no no ไม่ชอบอื้อแต่ถ้าทำผิดถ้าทำผิดเราสามารถไปถึงเสียงนั้นได้ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราผิดเลยเราแบบ guilty นิดนึงมีสเปคที่เป็นสเปคที่แบบเจอทีไรปั๊บนึงแอนโทนีจะแพ้มากมากเลยค่ะแอนชอบผู้ชายที่สูงกว่าแอนแล้วก็แบบตัวแบบ muscular ใช่แบบนักกีฬานักกีฬาใช่กับแฟนคนปัจจุบันล่ะค่ะไปเจอกันยังไงบ้างคะเพื่อนแนะนำค่ะเป็นเพื่อน mutual friend ค่ะใช่เขาเคยได้พูดถึงเขาให้หนูแล้วว่าโอ้ยูจะชอบคนนี้มากเลยนะแล้วมันคือแค่ชื่อที่ผ่านหูไม่ได้คิดอะไรมากแล้ววันหนึ่งบังเอิญไปเจอที่คอมมอนแล้วหนูเห็นเขาตอนแรกหนูเห็นเขาหนูว่าใครวะทำไมหล่อจังเลยนี่พูดกับตัวเองอยู่ใช่พูดกับตัวเองแล้วก็พูดกับเพื่อนข้างๆไม่ใช่เพื่อนที่รู้จักเขาเราไปกัน3คนแล้วกำลังเดินตอนนั้นประกวดเสร็จมาแล้วหรือยังประกวดซูเปอร์เสร็จแล้วซูเปอร์ใช่ใช่แล้วกำลังจะกลับบ้านเขาก็เดินผ่านแล้วก็เซย์ฮัลโหลหนูก็รู้ไหมว่าคือคนนี้แหละที่ไม่รู้ค่ะไม่รู้หนูแค่เอ๊ะทำไมคนนี้รู้จักคนนี้รู้ได้ยังไงทำไมไอ้ไม่รู้ค่ะหนูก็เขาก็เดินไปเซย์ฮัลโหลหนูก็ไม่กล้าไปเซย์ฮัลโหลเพราะแทนที่จะไปแบบซ่าฮายหนูก็เชิดไปเลยเดินผ่านเขาไปเลยยิ้มแล้วก็เดินไปเลยแล้วก็ไปหาเพื่อนมาใครอะอยากรู้จักเชิดเสร็จแล้วค่อยเชิดแล้วก็ค่อยหายใจใช่แล้วก็หนูก็ไม่ได้อะไรมากแล้วเพื่อนไปคุยกับเขาสักพักแล้วก็กลับมาบอกว่าเนี่ยเขาอยากรู้จักอยู่นะแบบเขาชวนไปต่อนู่นนี่แบบจริงเหรอแบบหนูว่าเขาพูดเล่นค่ะหนูบอกว่าไม่จริงอยู่โกหกแล้วประเด็นเขาก็อยากเจอเขาแบบโชว์เมสเซจว่าเนี่ยอยู่เอาแอนมาหาไอได้ไหมไออยากรู้จักเขาแล้วก็ไปเจอเขาแว็บนึงเราได้คุยกันพอกลับบ้านสตอรี่นี้มีสองสตอรี่ค่ะสตอรี่ของหนูแล้วก็สตอรี่ของเขาซึ่งมันไม่เหมือนกันเอาจริงเหรอสตอรี่ของไงคะสตอรี่ของหนูคือเขาทักมาหาแอนก่อนแล้วแอนกะว่าโอเคเดี๋ยวรอสักพักแล้วก็ค่อยตอบกลับก็ไว้เชิงนิดนึงใช่ไหมnot too soon not too fast ใช่แล้วพอที่จะตอบอ่ะเมสเซจหายไปแล้วเขาลบหรอเขาลบอ้าวแต่ถ้าถามเขาใช่ใช่แต่ถ้าถามเขาเขาจะบอกว่าไอ้ไม่เคยทักไปหาอยู่ทักมาหาไอ้ก่อนซึ่งเราอะไรก็ได้ค่ะก็พอคุยด้วยกันครั้งแรกจนถึงวันนี้ไม่เคยหยุดพูดด้วยกันเลยใช่ก็เหมือนแบบมันถูกตาครับอะไรที่ทำให้หนูรู้สึกแบบคือโอเคแหละด้วยหล่อด้วยอะไรก็ตามแต่หลังจากที่แบบคุยแล้วค่ะเขามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้ใช่แอนชอบผู้ชายที่มีเสน่ห์แล้วก็มีมิสเตอรี่นิดนึงไม่ชอบผู้ชายที่แบบเล่นใหญ่แบบให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนแอนชอบแบบได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็น่าค้นหาใช่ใช่ exactly ชอบผู้ชายที่แบบน่าค้นหามีอะไรที่แบบเขาให้เราเห็นคนเดียวแต่ไม่ให้คนเห็นโอ้โหใช่แล้วแบบถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเย้อันนี้คือไม่ชอบเลยแต่พอแบบเงียบๆแต่พออยู่กับเราเขาแบบเป็นตัวของตัวเองหนูชอบแบบนั้นแล้วตอนที่แอนอยู่กับเขาเหมือนแอนไม่ต้องเป็นมิสซูเปอร์หรือไม่ต้องเป็นนางงามหรือนางแบบแอนเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาแบบ accept แอนจำได้ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะแอนเคยโดนบูลลี่เรื่องการหัวเราะของแอนว่ามันแมนว่ามันแมนว่าใครหัวเราะแบบนั้นทำไมหัวเราะเหมือนผู้ชายรู้ไหมแล้วตอนนี้เราบูลลี่เรื่องการหัวเราะด้วยเหรอค่ะเลยจนถึงวันแบบ2019หนูก็หัวเราะแต่แบบประมาณนั้นอะหัวเราะให้เป็นผู้หญิงใช่รับโทรศัพท์ Hello ว่าเสียงต่ำใช่ไหมคะค่ะแล้วหลังจากที่ได้มารู้จักเขาเหมือนเราเริ่มจะ comfortable จนถึงเราหัวเราะตามที่เราอยากหัวเราะอยากหัวเราะแล้วเราก็แบบปล่อยตัวแล้วเขาก็ไม่เคยบอกว่าทำไมอยู่เสียงเหมือนผู้ชายแต่ว่าแอนเห็นว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองได้แล้วเขา
ยังรักเรามากขึ้นเราคนที่ก็จะอยู่กับคนที่เป็นแบบนั้นจะสุขจะทุกข์ก็คือความรัก